เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมของทางคณะรัฐมนตรีครับซึ่งการประชุมหลักๆเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเงินอุดหนุนสำหรับการที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าถือว่าเป็นรถยนต์แห่งอนาคตนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยทางภาคเอกชนก็มีการเสนอแนวคิดไปบอกว่าอยากที่จะให้ทางรัฐบาลส่งเสริมเพื่อที่จะให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าไปดูในประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับเขามีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันค่อนข้างเยอะแทนรถสันดาปนั่นเองสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีปริมาณที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเห็นชอบสำหรับการที่จะมีมาตรการเข้ามาสนับสนุนก็จะใช้วงเงินต้องไปหาเงินมานะฮะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทเพื่อที่จะสนับสนุนมาตรการในการที่จะเข้าไปอุดหนุนเงินคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 70,000 จนถึง 150,000 บาทต่อคันนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งในส่วนของการลดภาษีก็มีเช่นกันนะฮะลดภาษีสูงสุดเนี่ย40%สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเห็นชอบในหลักการนะครับให้หาเงินงบประมาณวงเงิน 40,000 ล้านบาทจากแหล่งเงินที่เหมาะสมมาสนับสนุนก่อนเสนอครม.อีกครั้งหนึ่งโดยในช่วงของ2ปีแรกก็คือปี2565ถึง2566ก็จะให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศครอบคลุมทั้งการนำเข้ารถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคันและกรณีรถยนต์กระบะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศผ่านการยกเว้นหรือว่าลดอากรนำเข้าลดอัตราภาษีสรรพสามิตหรือให้เงินอุดหนุนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับสำหรับมาตรการส่งเสริมรถ EV ในส่วนของมาตรการที่ไม่ใช้ภาษีสำหรับรถยนต์ที่นั่งที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่10จนถึง30กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็จะอุดหนุนเงินประมาณ 70,000 บาทต่อคันนั่นเองครับนี่ฮะไฟเล็กลงมาหน่อยและรถยนต์ที่นั่งที่ขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้ใหญ่หน่อยนะฮะอุดหนุนเงินไม่เกิน 150,000 บาทต่อคันนั่นเองโดยครอบคลุมกรณีรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปได้ทั้งคู่นะครับทั้งในและนำเข้ากรณีรถยนต์กระบะ EV ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทให้อุดหนุนอยู่ที่ 150,000 บาทต่อคันเฉพาะรถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศและมีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่10กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปส่วนกรณีของรถยนต์รถจักรยานยนต์ประเภท EV ที่มีราคาแนะนำไม่เกิน 150,000 บาทก็จะได้รับเงินอุดหนุน 18,000 บาทต่อคันทั้งผลิตในประเทศและนำเข้าด้วยส่วนในช่วงของปี2567ถึง2568มาตรการสนับสนุนก็จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลักโดยยกเลิกการยกเว้นลดอากรนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันหรือว่า CBU แต่ยังคงมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตและหรือให้เงินอุดหนุนตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปส่วนมาตรการภาษีนะครับอย่างเช่นการปรับลดภาษีนำเข้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ40ลดภาษีสรรพสามิตจากร้อยละ8เหลือร้อยละ2ส่วนรถที่ราคาขายปลีกแนะนำ2จนถึง7ล้านบาทได้ลดอากรขาเข้าสูงสุดร้อยละ20นั่นเองนะครับก็มีหลายมาตรการที่ออกมาแต่หลักๆแล้วเนี่ยต้องการที่จะส่งเสริมให้คนใช้รถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องดูในรายละเอียดกันมาอีกครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเคาะมาตรการต่างๆเนี่ยที่ครม.เองก็เห็นชอบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ต้องไปหาเงินมาก่อนนะฮะว่า 40,000 ล้านบาทเนี่ยเอามาจากตรงไหนอย่างไรแล้วก็เคาะออกมาเป็นมาตรการเพื่อเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราก็น่าจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งในบ้านเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกฮะต้องดูเรื่องของสถานีชาร์จหรือว่าอุปกรณ์ในการชาร์จเนี่ยเพื่อให้รองรับเพียงพอด้วยนะครับเพื่อว่าที่จะให้ออกมาแล้วใช้ได้จริงทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ